ันที่ไปนอนโรงแรมที่ต่างประเทศอะค่ะแล้วหนูอะบีบยาสีฟันไปให้น้องใช่ไหมอันนี้คือเรื่องตลกของเด็กแล้วหนูอะก็ออกไปทำงานกันหนูก็คิดว่าน้องอะแปรงฟันแล้วอะไรแล้วแล้วพอกลับมาหนูกำลังจะอาบน้ำก็เลยมาดูที่โต๊ะไอ้หน้าอ่างน้ำมันเป็นยาสีฟันมันเป็นแปรงสีฟันที่มียาสีฟันอยู่เหมือนเดิมแบบไม่ได้เปลี่ยนไปน้องยังไม่ถึงหนูก็เลยถามว่าเบ๊กเมื่อเช้าแปรงฟันหรือเปล่าแล้วเบ๊กก็บอกว่าหนูแปรงแล้วหนูก็เลยแบบแปรงได้ไงก็แปรงเนี้ยพี่บีบยาสีฟันไม่ให้อ่ะทำไมไม่ใช้หนูใช้แล้วแล้วใช้ของใครใช้ของพี่ก็หมายความว่าใช้ผีใช้โดนงอนด้วยนะคะหนูก็แบบเอ้างงมันน่าจะเบลอๆแหละมันน่าจะขาวใช่แล้วหนูก็แบบแล้วบอกว่ามีการบอกว่าหนูใช้สีขาวหนูใช้สีขาวจริงๆแต่แปรงหนูว่าสีชมพูนะ